พบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับก็ส่งผลทำให้อาหารหลายชนิดมีโอกาสเน่าเสียง่ายซึ่งถ้าหากว่าเผลอรับประทานเข้าไปอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียตามมาได้ดังนั้นก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังและต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับดังนั้นวันนี้จึงมีข้อแนะนำออกมาจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพโรงพยาบาลรามาธิบดีก็มีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ควรบริโภคอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงรวมไปถึงวิธีในการเลือกซื้ออาหารอย่างปลอดภัยอีกด้วยครับวรรณพรทองโฉมนักกำหนดอาหารวิชาชีพงานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงเชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดีทำให้อาหารบูดเสียง่ายกว่าปกติเสี่ยงต่อโรคอาหารเป็นพิษดังนั้นการเลือกซื้อหรือการรับประทานอาหารต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมี3กลุ่มอาหารที่อาจจะต้องพึงระวังในช่วงหน้าร้อนกลุ่มแรกก็คืออาหารกลุ่มที่เป็นพวกกะทิแกงกะทิต่างๆนะคะอันที่2คือกลุ่มพวกอาหารสุกๆดิบๆอย่างเช่นพวกยำต่างๆที่เขาใช้การลวกกระบวนการทำความร้อนอาจจะไม่ได้ทั่วถึงจนขนาดฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต้องระมัดระวังและอันที่3น้ำพริกผักต้มต่างๆเพราะว่าความชื้นเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้อาหารเนี่ยมันบูดเสียได้ไวถ้าอาหารเป็นเมือกหรือแกงที่ซื้อมาเป็นฟองเนี่ยถ้ากลิ่นเนี่ยเราดมแล้วเริ่มมีเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็รสชาติถ้าได้ชิมสักนิดนึงแล้วรสชาติมันเปลี่ยนถ้าเกิดมี3ลักษณะนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานค่ะดร.วรรณพรย้ำว่าเพื่อความปลอดภัยควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยอุณหภูมิสูงกว่า74องศาเซลเซียสขึ้นไปและอุ่นร้อนทุกครั้งและควรเก็บในตู้เย็นหรือช่องฟรีซหากยังไม่รับประทานเก็บเข้าตู้เย็นเนี่ยไม่ควรเกิน3วันก่อนจะเก็บนะคะอุ่นให้มันเดือดก่อนแล้วก็แบ่งใส่ภาชนะที่พอดีสำหรับการกิน1ครั้งที่ดีที่สุดคือไม่ควรซื้อมาเก็บควรจะกินวันต่อวันถ้าไข่เนี่ยเราซื้อมาจากตลาดหรือว่าจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีสารเคลือบผิวไข่อยู่แล้วไม่ควรเอาไปล้างแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคะให้เอาด้านป้านขึ้นเพราะจะมีในส่วนของฟองอากาศที่อยู่ด้านบนก็จะช่วยในเรื่องของทำให้เก็บไข่ได้นานขึ้นเก็บด้านนอกก็ได้แต่ไม่ควรเก็บเกิน1อาทิตย์ค่ะสำหรับเนื้อหมูควรมีสีแดงอมชมพูไม่แดงจนเกินไปเนื้อไก่ผิวตึงไม่เหี่ยวย่นและอาหารทะเลเช่นปลาเหงือกสีแดงตาใสกดแล้วไม่บุ๋มและกุ้งหัวกับตัวยังติดกันแน่นไม่มีกลิ่นคาวที่สำคัญควรซื้อจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือถูกสุขลักษณะสังเกตตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคหรือฉลากรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคลดเสี่ยงโรคในช่วงหน้าร้อนที่ร้อนจัดแบบนี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะติดตามอีกหลากหลายความเคลื่อนไหวในข่าวค่ำกันต่อสักครู่กลับมาค่ะ